ต้องเก็บการ์ดได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันยับหรือมันเป็นอะไรไปเนี่ยมันเสียราคานะเห็นแล้วปวดหัวเลยเนี่ยหัวใจของการสะสมการ์ดคืออะไรรู้ป่ะการ์ดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเอ้าตูไม่รู้มาเดี๋ยวตูช่วยนะไม่ต้องตอนนี้มีนี่แล้วฟินการ์ดฟินการ์ดเป็นแบรนด์คนไทยที่เกิดจากแพชชั่นของเจ้าของมีหลากหลายแบบให้เลือกฟินการ์ดท็อปโหลดเดอร์กรอบพลาสติกแข็งมีฟิล์มกันรอยหน้าหลังฟินการ์ดแมกเนตกรอบแข็งหนามากด้านบนมีแม่เหล็กเปิดปิดง่ายฟินการ์ดสลีฟซองใสสำหรับใส่การ์ดและอื่นๆอีกมากมายสั่งง่ายมีหลายช่องทางของมาเร็วมากต้องฟินการ์ดต้องฟินการ์ดฟินมากๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตูกับมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหนึ่งในสิ่งที่มินเอเนี่ยตั้งใจจะทำในช่วงปิดฤดูกาลนะคะนั่นก็คือเขาตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมทุกวันทุกคืนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ข่าวคอนเทนต์จัดอันดับค่ะหรือว่าจะเป็นงานของแต่ละทีมไม่ต้องห่วงนะคะเขามีข้อมูลอีกมากมายขออย่างเดียวค่ะขอให้เพื่อนๆเนี่ยรับชมพวกเราทุกวันเป็นพอและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจจะทำค่ะนั่นก็คือการจัดท็อป5ในแต่ละตำแหน่งและก็การคาดการผลงานในฤดูกาลที่จะถึงนี้วันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่ตำแหน่งที่ฮอตฮิตที่สุดในเกมบาสปัจจุบันนั่นก็คือตำแหน่งพอยต์การ์ดนะคะอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์เช่นเคยค่ะขอไลค์ด้วยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะขอด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe รวมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกๆวันที่23เนี่ยเรามีของรางวัลมาแจกเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทีมเมมเบอร์ด้วยค่ะเริ่มมาที่อันดับ5ก่อนเลยนะคะแอดมิดเอเนี่ยเลือกเจเมียนลีเลิร์ดค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บลงสนามทำการแข่งขันได้แค่29เกมเท่านั้นค่ะแต่ก็มีผลงาน24แต้ม 4.1 รีบาวด์ 7.3 แอสซิสต์ทำไมแอดมิดเอเนี่ยถึงเลือกเจเมียนลีเลิร์ดล่ะคะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าอันดับ5เนี่ยเลือกยากเหลือเกินไหนจะมีอย่างคริสพอลนะครับจอมทัพของฟินิกซ์ซันส์แต่ด้วยความที่ตัวของคริสพอลเนี่ยอายุมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงฟินิกซ์ซันส์เนี่ยน่าจะระวังจำนวนนาทีในการลงสนามของคริสพอลเองแล้วก็ยังมีอย่างเจมส์ฮาร์เดนมีอย่างไคลีเออร์วิงนะครับโดยเฉพาะไคลีเออร์วิงเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะใส่ยูนิฟอร์มของชุดทีมไหนเราต้องมาติดตามชมกันต่อในจุดนี้ดังนั้นก็เลยขอเลือกเดเมียนเลเลอร์นะครับเป็นพอยต์การ์ดอันดับ5นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้โดยความที่เขากลับมาลงสนามทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ตัวเขาต้องการพิสูจน์ผลงานให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยได้รับชมอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปตัวของเดเมียนเลเลอร์นี่บอกเลยนะครับว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่จุดตรงนี้เนี่ยมาตั้งแต่3ถึง4ฤดูกาลที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าอาการบาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการเล่นของตัวเขาสักเท่าไหร่ก็เหมือนกับเล่นไปเจ็บไปแต่ว่าไม่ได้มีผลใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมาเข้าสู่ฤดูกาลที่จบไปตัวของเขามีอาการบาดเจ็บครับฝืนยังไงก็ฝืนไม่ไหวแล้วนะครับมันมีผลกับการยิงมันมีผลกับการข้ามสุดท้ายทั้งทีมก็เลยตัดสินใจเบรกการลงสนามของเดเมียนลีเลิร์ดไปทำการรักษาผ่าตัดเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แบบสภาพเต็ม 100% ดีกว่าและบัดนี้ครับตัวของเดเมียนลีเลิร์ดเนี่ยกลับมาพร้อมอีกครั้งนึงแล้วนะครับตามข่าวสภาพร่างกายของตัวเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะ 100% ค่อนข้างแน่นะครับก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเขามาพร้อมกับสัญญามหาศาลมากๆเลย2ปี122ล้านเหรียญเหมือนเป็นของขวัญปลอบใจนะครับที่กลับมาจากการบาดเจ็บเชื่อเหลือเกินว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้มีเท่าไหร่เนี่ยเดเมียนลีเลิร์ดเขาแสดงผลงานให้พวกเราได้รับชมแบบเต็มๆแน่นอนแสดงให้ทุกคนเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่าทำไมเขาถึงติด1ใน76รายชื่อสุดยอดผู้เล่นตลอดการฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของเดเมียนลีเลิร์ดเนี่ยอายุ32ปีกับ31วันในวันที่พวกเรา2คนทำวิดีโอนี้อยู่ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้นะครับในฤดูกาลที่11ของตัวเขากับ NBA แล้วก็เป็นฤดูกาลที่11ของตัวเขากับ Portland Trail Blazers แอดมินคิดว่าเขาน่าจะมีผลงานเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ 26.2 แต้ม 4.2 รีบาวด์แล้วก็ 7.2 แอสซิสต์ก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยยังคงอยู่ในระดับท็อปของลีกแน่นอนและเขาจะต้องติดออลสตาร์ครั้งที่7ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองด้วยครับตูนก็เชื่อค่ะว่าเจเมียนลีเลิร์ดในสภาพที่พร้อมลุยนะคะจะต้องมีผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สอย่างแน่นอนแม้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะโอกาสในการเข้าเพลย์ออฟของพวกเขาเนี่ยจะลิบหลีเหลือเกินนะคะแต่ถ้าหากว่ายังคงมีเจเมียนลีเลิร์ดค่ะพวกเขาก็ยังคงมีหวังทีนี้เราไปต่อกันที่อันดับ4เลยนะคะแอมิเดเนี่ยเลือกเทรย์ยังค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด76เกมค่ะเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 28.4 แต้ม 3.7 รีบาวด์ 9.7 แอสซิสต์ค่ะทำไมแอมิเดถึงเลือกเทรย์ยังคะ
หากพูดถึงนักกีฬาสักคนหนึ่งนะครับที่ต้องการพิสูจน์ผลงานของตัวเองในฤดูกาลที่จะถึงนี้หนึ่งในนั้นยังไงก็ต้องมีเทรย์ยังแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวเขาจะมีผลงานที่ดีมากๆนะครับในช่วงฤดูกาลปกติสามารถติด All NBA ทีม3ครั้งแรกได้ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองก็เลยทำให้สัญญาของตัวเขาเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับลูก้ากลายเป็นระดับซูเปอร์แม็กซ์ลูกี้เอ็กซ์เทนชั่นนะครับ5ปี215ล้านเหรียญทันทีเลยและก็น้อยคนมากๆจะทราบว่าตัวของเทรย์ยังเนี่ยถือว่าเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของ NBA เท่านั้นนะครับที่จบฤดูกาลแล้วเนี่ยเขาคือนักกีฬาที่สามารถทำแต้มรวมได้มากที่สุดของลีกนั่นคือ 2,155 แต้มและก็ยังเป็นนักกีฬาที่สามารถทำแอสซิสต์รวมทั้งหมดนะครับมากที่สุดของลีกเช่นเดียวกันนั่นคือ737ครั้งครับแม้ว่าจะไม่ใช่นักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดไม่ใช่นักกีฬาที่ทำแอสซิสต์เฉลี่ยต่อเกมมากที่สุดก็ตามแต่นี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยสำหรับเทรย์ยังแต่ปัญหาของตัวเขาก็คือการเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยแหละครับผลงานที่ดีมากๆเลยต่อสู้ในช่วงการแข่งขันเพลย์อินพอเข้าไปสู่เพลย์ออฟเจอกับไมอามี่ฮีทนี่แหละทำให้แฟนบาสทั้งโลกเนี่ยเห็นจุดอ่อนของเทรย์ยังเลยนะครับพอเจอเกมรับแน่นๆหนักๆของไมอามี่ฮีทลุมดับเบิลทีมทีไรเนี่ยตัวของเทรย์ยังสะดุดทุกทีเลยนะครับโดยเฉพาะการยิง2และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3คะแนนเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าฟิลโกการยิง3คะแนนของเทรย์ยังเนี่ยเหลือเพียง 18.4% เท่านั้นเองนะครับทั้งๆที่การยิง3คะแนนเนี่ยถือว่าเป็นของหากินอาวุธหลักทีเด็ดของตัวเทรย์ยังเลยก็เลยทำให้แอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานไมอามี่ฮีทได้เลยเมื่อผู้เล่นอันดับ1ของพวกเขามีผลงานเป็นแบบนี้แต่ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับตัวของเทรย์ยังร่วมกับโค้ชเนทแม็กมิลแลนทั้ง2คนเนี่ยตกลงร่วมกันนะครับจะต้องพัฒนามิติในการเล่นของเทรย์ยังให้จงได้นั่นคือการเล่นแบบออฟบอลซึ่งทางทีมของพวกเขาเนี่ยก็เสริมผู้เล่นเข้ามานะครับที่จะทำให้เทรย์ยังเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนั่นคือเดชอนเต้เมอร์เรย์ครับของซานแอนโทนิโอสเปอร์การเทรดเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้งานของเทรย์ยังในการเล่นแบบออฟบอลเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าตัวของเดชอนเต้เมอร์เรย์เนี่ยสามารถถือบอลได้นะครับสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทดแทนการถือบอลของเทรย์ยังได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเทรย์ยังเนี่ยก็ยังเป็นออปชันแรกเป็นออปชันหลักของแอตแลนต้าฮอคส์อยู่ดีนะครับเขาจะต้องสร้างผลงานระดับที่แบบให้แฟนๆเนี่ยคิดได้ว่าเอ้ยทำไมเขาถึงติด All NBA ผลงานของเขาสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่ที่แน่ๆส่วนตัวแอดมินคิดว่าค่าเฉลี่ยในการทำแต้มนะครับหลังจากที่ทั้งทีมแอตแลนต้าฮอคส์เอาเดชอนเต้เมอร์เรย์เข้ามาร่วมทีมแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของเทรย์ยังอาจจะลดลงนิดนึงครับอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 26-27 แต้มต่อเกมการรีบาวด์อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นประมาณ4ครั้งต่อเกมการแอสซิสต์เนี่ยก็อาจจะตกลงเพราะว่ามีเดชอนเต้เมอร์เรย์เข้ามาเสริมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7-8 ครั้งต่อเกมเนี่ยนะครับนี่คือผลงานของเทรย์ยังในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับเทรย์ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ตุนตามเชียร์นะคะแล้วก็ชอบไฟในการต่อสู้ของเขาอยากจะเห็นเขาเล่นร่วมกับเดชอนเต้เมอร์เรย์เหลือเกินเลยค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้แฟนๆฮอคส์เนี่ยมันอย่างแน่นอนทีนี้เราไปต่อกันที่อันดับ3ค่ะแอมิเน่เนี่ยเลือกจามอร์แรนนะคะในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด57เกมกับผลงาน 27.4 แต้ม 5.7 รีบาวด์ 6.7 แอสซิสต์เป็นเพราะอะไรคะแอมิเน่เนี่ยถึงเลือกจามอร์แรนในอันดับที่3ค่ะจามอร์แรนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่สร้างความประหลาดใจให้แฟนบาสเสียงพวกเรามากเลยว่าจะเป็นสไตล์ในการเล่นนะครับเห็นไฮไลท์ทีไรเนี่ยแฟนๆหลายต่อหลายคนในกุมหัวไปเลยว่าทำไปได้ยังไงขนาดนี้เนี่ยพลังกระโดดหรือว่าจะเป็นความเร็วในการข้ามเรียกว่าพอดูแวบแรกเนี่ยนะครับนึกถึงเดอริกโรสผสมกับรัสเซลเวสต์บรูครวมไปถึงอัลเลนไอเวอร์สันด้วยนี่คือความยอดเยี่ยมเหลือเกินของจามอร์แรนทำให้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของจามอร์แรนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็คคอร์ดในส่วนของพอยต์การ์ดนะครับที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มรอบๆปากวงเนี่ยมากที่สุดของลีกเขาติดทั้ง All Star ติดทั้ง All NBA ทีม2และยังคว้าผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะครับแบบนอนมาเลยจากในฤดูกาลที่2ของตัวเขาค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยอยู่ที่ 19.1 แต้มต่อเกมเข้าสู่ฤดูกาลที่3ที่จบไปเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มกระโดดขึ้นมาเป็น 27.4 แต้มต่อเกมเพื่อนๆลองคิดดูปัจจุบันตอนนี้ตัวของจามอร์แรนเนี่ยนะครับอายุ23ปีกับ5วันในวันที่พวกเรา2คนทำวิดีโอนี้อยู่ดังนั้นผลงานของเขาเนี่ยมีแต่ขึ้นและเพื่อนๆลองคิดดูนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าตัวของจามอร์แรนสามารถติด All NBA ได้สักทีมนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม1ทีม2หรือว่าทีม3สัญญา5ปี Max Rookie Extension 193 ล้านเหรียญของตัวเขาเนี่ยจะกระโดดไปเป็น Super Max Rookie Extension นะครับ231ล้านเหรียญช่องว่างความต่าง2อย่างนี้เนี่ยนะครับถึง38ล้านเหรียญหรือว่ากว่า 1,368 ล้านบาทเพื่อนๆลองคิดดูมีเท่าไหร่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้จามอร์แรนต้องใส่ให้หมดเลยครับและถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยสามารถพัฒนาในการยิง3คะแนนนะครับให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดนึงดีมีดีในอนาคตอันใกล้เนี่ยจามอร์แรนอาจจะกลายเป็นผู้เล่นพอยต์
กาศอันดับ1ของลีกยาวๆเลยก็เป็นไปได้นะครับและถ้าเกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับตัวของเขาไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานแอดมินคิดว่าค่าเฉลี่ยในการทำแต้มฤดูกาลยาวๆแบบนี้เนี่ยอาจจะลดลงอาจจะอยู่ที่ประมาณ 25-26 แต้มต่อเกมแต่การรีบาวด์เนี่ยน่าจะประมาณเดิมจากในฤดูกาลที่ผ่านมาครับคือประมาณ 5-6 ครั้งต่อเกมการแอสซิสต์น่าจะดีขึ้นอาจจะขยับค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต์ของตัวเองเนี่ยเกือบจะ8ครั้งต่อเกมครับนี่คือผลงานของจามอร์แรนในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับนี่คือนักกีฬาที่ทำให้เมมฟิสคิสตี้ได้มีโอกาสเล่นเกมในวันคริสต์มาสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมตัวเองเลยนะคะฐานแฟนของตัวเขาเองแล้วก็ทีมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะฤดูกาลที่จะถึงนี้จะต้องเป็นฤดูกาลที่ดีมากๆของจามอร์แรนอย่างแน่นอนทีนี้เราไปต่อกันที่อันดับ2กันนะคะ NBA เนี่ยเลือกสเตฟานเคอรี่ไม่รู้ว่าจะขัดใจแฟนๆ Golden State Warriors หรือเปล่าในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด64เกมกับผลงาน 25.5 แต้ม 5.2 รีบาวด์ 6.3 แอสซิสต์ Final MVP คนล่าสุดเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะเป็นยังไงคะเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฤดูกาลของสเตฟานเคอรี่แล้วก็เป็นฤดูกาลของ Golden State Warriors อย่างแท้จริงเลยตัวของเขาสามารถทำลายสถิติในการยิง3คะแนนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่เรย์อเลนเคยทำเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าทำสถิติของ NBA ต่อไปเรื่อยๆเลยตัวของเขาสามารถคว้ารางวัล Kobe Bryant All-Star MVP นะครับที่มีการออกแบบใหม่ในปีนี้และยังสามารถทำแต้มทะลุ 20,000 แต้มถือว่าเป็นคนที่49นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA เป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าในช่วงท้ายฤดูกาลตัวของสเตฟานเคอรี่เนี่ยจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานแต่พอเข้าเพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยตัวของเขาก็ยังคงมีผลงานที่ดีนะครับเรียกว่าดีที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟก็เป็นไปได้จากจำนวนเกมในการลงสนามทั้งหมด22เกมนะครับเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยถึง 27.4 แต้มต่อเกมและเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบาสทั้งโลกไม่เคยลืมเนื่องจากผลงานใน NBA Finals โดยเฉพาะเกม4เป็นเกมที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่น NBA Finals ของสเตฟานเคอรี่แล้วล่ะครับตัวของสเตฟานเคอรี่สามารถลบข้อกังขาหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับที่บรรดาสื่อบรรดาแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยต่างก็คิดว่าตัวของเขาเวลาที่เกมบีบเวลาที่เกมยากๆทีมต้องการแต้มเขาทำไม่ได้ปัดนี้ตัวของสเตฟานเคอรี่แสดงให้ทั้งโลกเห็นแล้วครับและเขาก็เหมาะสมเหลือเกินกับตำแหน่ง Finals MVP เครื่องหมายการันตีสุดยอดนะครับที่ตัวของเขายังไม่สามารถทำได้ในที่สุดตัวของเขาก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ทำได้อย่างหมดจดมากๆเลยในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับดูแล้วสภาพร่างกายของสเตฟานเคอรี่เนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่แบบสุดยอดสามารถมีเกมที่ดีมากๆแล้วก็เป็นระดับท็อปของลีกได้แบบสบายเลยประกอบกับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวของเครย์ทอมสันเนี่ยน่าจะกลับมาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆมันจะทำให้การเล่นของสเตฟานเคอรี่เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับเขาจะมีโอกาสในการยิงเพิ่มมากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เจอเครย์ทอมสันยิงแน่นอนครับถ้าเกิดไปประกบเครย์ทอมสันมากๆสเตฟานเคอรี่ก็ยิงสบายเลยนะครับและยังมีคนอื่นในทีมอีกไม่ว่าจะเป็นอย่างแอนดรูว์วิกกินส์จอร์แดนพูลและรวมไปถึงทุกคนในทีมนะครับที่เข้าใจการเล่นร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันจะยิ่งทำให้ Golden State Warriors เนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่มีโอกาสป้องกันแชมป์แล้วก็ลุ้นดับเบิลแชมป์ครั้งที่2ของตัวเองด้วยนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเรา2คนทำระดับของแต่ละทีมเอาไว้แล้วก็บอกว่า Golden State Warriors เนี่ยจะเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์หลายต่อหลายคนก็ไม่เชื่อนะครับในท้ายที่สุด Golden State Warriors สามารถคว้าแชมป์ได้เดี๋ยวใกล้ๆเปิดฤดูกาลพวกเรา2คนจะจัดระดับแบบนั้นอีกครั้งนึงแล้วก็แน่นอนครับว่า Golden State Warriors เนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่เป็นทีมลุ้นแชมป์ค่อนข้างแน่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้คาดว่านะครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของสเตฟานเคอรี่เนี่ยน่าจะดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยถ้าเกิดเขาไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 26-28 แต้มต่อเกมการรีบาวด์เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณเดิมนะครับนั่นคือประมาณ5ครั้งต่อเกมไม่ต่างกับการแอสซิสต์ที่ก็คงอยู่ประมาณเดิมนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็คือ6ครั้งต่อเกมแต่อย่างที่บอกครับว่าการเล่นของสเตฟานเคอรี่เนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับท็อปของลีกยังคงทำให้ Golden State Warriors เนี่ยมีลุ้นแชมป์ต่อไปแน่นอนครับฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงแปลกใจนะคะว่าทำไมสเตฟานเคอรี่เนี่ยไม่ได้อันดับหนึ่งตูก็ถามแม่มินเอ้เหมือนกันค่ะและเขาก็ตอบตูนค่ะว่าเพราะว่ามีคนนี้ไงนั่นก็คือลูกาดอนชิกค่ะที่แม่มินเอ้เนี่ยให้เป็นพอยต์การ์ดอันดับหนึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด65เกมกับผลงาน 28.4 แต้ม 9.1 รีบาวด์ 8.7 แอสซิสต์สุดยอดเหลือเกินค่ะผลงานของลูกาไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมแม่มินเอ้เนี่ยถึงให้อันดับหนึ่งไม่ใช่ว่าสเตฟานเคอรี่ไม่สุดยอดนะครับตัวของสเตฟานเคอรี่ยังคงสุดยอดเพียงแต่ส่วนตัวแอดมินพอเทียบกันดูแล้วเนี่ยลูก้าวัย23ปีกับ100กว่าวันถ้าเกิดเทียบกับสเตฟานเคอรี่ในวัย34ปีเนี่ยนะครับห่างกันเกือบรอบนึงเนี่ยตัวของลูก้ามีแต่จะช่วงทะยานขาขึ้นแบบนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยเพื่อนๆแฟนบาสต่างก็เห็นนะครับว่าตัวของลูก้าเนี่ยยังดูลักษณะท้วมๆยังไม่อยู่ในช่วงพร้อมลงสนามทำการแข่งขันแบบเต็มร้อยด้วยซ้ำไปแถมยังเจออาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าด้วยนะครับแต่ในท้ายที่สุดผลงานของเขาก็ยังคงสุดยอดติดทั้ง All-Star ติดทั้ง All-NBA ทีมแรก
เป็นครั้งที่3ติดต่อกันด้วยทำให้เขากลายเป็นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถติด All NBA ทีมแรกได้ถึง3ครั้งติดในช่วง4ฤดูกาลแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองอีก2คนก่อนหน้านี้นั่นก็คือแรลลี่เบิร์นนะครับกับทีมดันแคนและก็มาเป็นลูกาดอนชิตนี่แหละครับและในท้ายที่สุดก็สามารถนำดัลลัสเมอริกส์เข้าสู่เพลย์ออฟในอันดับ5เอาชนะยูทาห์แจ๊สไปได้เจอกับฟินิกซ์ซันส์ทีมอันดับ1ของลีกก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับในเกม7อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนพาดัลลัสเมอริกส์เข้าสู่นัดชิงสายครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ปี2011แม้ว่าในท้ายที่สุดจะแพ้โกลเด้นสเตทวอริเออร์ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแฟนๆทั้งโลกเนี่ยต่างก็สรรดูดีผลงานการเล่นของดัลลัสเมอริกส์เหลือเกินเรียกว่าผลงานตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเกินความคาดคิดเกินความคาดหวังของแฟนๆดัลลัสเมอริกส์ด้วยซ้ำไปและเพื่อนๆลองดูนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยอย่างที่พวกเราทำในช่วงห้องข่าวเนี่ยนะครับว่าลูก้าเนี่ยเขาบอกเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลว่าต้องการรักษาสภาพร่างกายต้องการความพร้อมนะครับเตรียมตัวสู้ศึกในยูโรบาสเกตที่จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่1ถึงวันที่18กันยายนและพอเบรกปุ๊บเนี่ยพอพักร่างกายอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ทำการซ้อมเข้าสู่เทรนนิ่งแคมป์เข้าสู่พรีซีซั่นเตรียมตัวเปิดฤดูกาลใหม่เรียกว่าลูก้านี่คือแบบเป๊ะมากๆแล้วก็พร้อมมากๆถ้าเกิดเขาเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยนะครับเปิดฤดูกาลมาวันแรกเนี่ยยังไงลูก้าก็นำดัลลัสเมอริกส์มีผลงานที่ดีแน่นอนในส่วนของการทำทีมของฝ่ายบริหารนะครับพวกเรา2คนก็ทำงานในช่วงปิดฤดูกาลของดัลลัสเมอริกส์เป็นที่เรียบร้อยพวกเขาอุดรอยรั่วปัญหานะครับในฤดูกาลที่ผ่านมามีการเสริมตัวรีบาวด์ตัวป้องกันปากหัวไม่ว่าจะเป็นอย่างคริสเตนวูดอย่างเจเวลแมคกี้มีปัญหาอยู่นิดเดียวนั่นคือการเสียเจเรนบรันสันไปถ้าเกิดพวกเขาสามารถหาพอยต์การ์ดสำรองนะครับให้กับตัวของลูก้าได้จะทำให้ดัลลัสเมอริกส์ในฤดูกาลนี้เนี่ยสนุกแน่นอนทั้งหมดทั้งปวงที่พูดเนี่ยนะครับจึงเชื่อเหลือเกินว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของลูก้าน่าจะมีผลงานที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพส่วนตัวแอดมินคิดว่าตัวของเขาน่าจะมีค่าเฉลี่ยในการเล่นระดับเกือบจะทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับนั่นคือค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.2 แต้ม 9.3 รีบาวด์ 9.1 แอสซิสต์ก็แล้วกันครับนี่คือผลงานของลูก้าถ้าเกิดจบฤดูกาลแล้วดัลลัสเมอริกส์สามารถขึ้นมาอยู่ในท็อป3หรือว่าท็อป4ได้ดีไม่ดีตัวของลูก้าเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้า MVP ครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาด้วยซ้ำไปครับฟังดูแล้วเนี่ยตุนมั่นใจเลยค่ะว่าในอีก5ปีข้างหน้าแอดมินเอเนี่ยก็ยังคงให้ลูก้าดอนชิกนี่แหละค่ะเป็นพอยต์การ์ดอันดับ1อยู่นะคะนี่เพิ่งจะอายุ23เองนะคะถ้าหากเป็นช่วงอายุ28-29ช่วงพีคของนักกีฬาอาชีพลูก้าดอนชิกเนี่ยโอ้โหจะโหดขนาดไหนอะคะเนี่ยเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะคิดเห็นตรงกันหรือเปล่ากันในท็อป5นี้คอมเมนต์มาคุยกับเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ